มาทดสอบนะครับกันอีกแล้วกับ Sony Xperia แท้รุ่นนี้นะครับก็เป็นสิ่งนะครับน้ำก็เดี๋ยวถ่ายวิดีโอเหมือนเดิมและถ่ายแล้วก็อาจจะโมนิดหนึ่งนะครับก็สามารถจะเจอทำได้อ่ะให้เด็กนี้แล้วกันครับเด็กคนนี้นะครับพออยู่อ่ะจบไปจบถูกลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างฟังเพลงหน่อยไหมเป็นไงบ้างอาบแป๊บหนึ่งครับลูกกดน้ำอีกแล้วแป๊บหนึ่งครับลูกอาบแป๊บหนึ่งสิครับลูกเสร็จจากตรงนั้นอีกแล้วครับโอ้กดน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นนะอุ่นอาบแป๊บหนึ่งสิครับโอ้โหไม่พอใจครับจับกดน้ำซะเองนั้นเป็นยังไงบ้างอ่ะเข้าไปมองเห็นไหมไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวป้าเปิดเสียงกันลูกเปิดเพลงก่อนมาแป๊บป้าเปิดเพลงแป๊บหนึ่งลูกโอ้เป็นยังไงบ้างไม่ได้ยินหรอครับลูกเพราะไม่ได้เปิดเพลงลูกมาเปิดเพลงก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะของเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ะเปิดเพลงอันนี้แป๊บหนึ่งครับเปิดเพลงนะครับอันนี้อ่ะพอแล้วครับขอบคุณครับและชื่นชมครับก็มาดูกันนะครับเพิ่งออกมาจากห้องน้ำสดๆเลยปกติเสียงเพลงน่าจะดังกว่านี้เนี่ยลองดูเพลงยังดังอยู่เลยครับก็ล็อกเสียงแล้วนะครับฟังเพลงวิดีโอก็ใช้ได้ครับอันนี้ระหว่างที่บันทึกภาพณเวลานั้นนะครับก็เช็ดไปนี่ครับก็ใช้งานได้ครับใช้งานได้ปกติเลยปุ่มโฮมก็จะมีเคสที่เรื่องของการใช้งานต่างๆหลังจากที่โดนน้ำแล้วก็คือมันอาจจะใช้งานไม่ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือน่าจะมาจากการปิดพวกพอร์ตพวกนี้นะครับเนี่ยพอร์ตนี้ครับต่างๆมันจะมีที่ปิดพอร์ตตรงนี้คือต้องให้มันอาจจะต้องแน่นนิดนึงนะครับต้องลองเช็ครีเช็คดูก่อนที่จะไปลุยน้ำ3-4 จุดตรงนี้ก็ตอนนี้ก็นี่ครับใช้งานปกติเป็น Twitter ฟังเพลงได้ครับปกติแต่เสียงแอปเบาเนี่ยมันจะมีน้ำเข้าไปอยู่ลำโพงไอ้ต้องรอแห้งหรือเปล่าไอ้ต้องลองดูอีกทีนึงแต่ส่วนอื่นก็ใช้งานปกติอย่างที่เห็นครับอาบน้ำมาสด
ก็ได้เลยครับสำหรับ Xperia Z นะครับในการลุยน้ำในวันนี้วันนี้ไปครับทดสอบครับ Xperia Z นะครับบนสระว่ายน้ำในสระว่ายน้ำเอามาถ่ายในน้ำเลยเดี่ยวเลยครับเป็นการทดสอบอีกแบบหนึ่งที่ใช้จริงครับก็มาถ่ายชีวิตเด็กๆในสระว่ายน้ำก็จะถ่ายใต้น้ำเดี๋ยวเราจะลองดูเด็กคนนี้จะขึ้นเป็นสไลเดอร์นะครับสดำกันน้ำด้วยเหรอนี่หรอตัวไหนอ่ะเอกโทนี่ตัวล่าสุดจมเลยเด็กคนนี้จมเลยจมเลยไปไหนอีกไหมเอาอีกไหมไปเล่นไปหาพันออนแล้วไปกับช่วงเวลาที่อยู่ในสระว่ายน้ำก็คงยากนะครับที่จะถ่ายแบบนี้